เมื่อกี้คุณแนะนำสินค้าเหมือนมืออาชีพคุณเป็นคุณพ่อมือใหม่ที่เยี่ยมมากมีอะไรหรือเปล่าตั้งแต่ลูกเกิดมาผมเป็นคนเลี้ยงมาตลอดคำชมสักคำก็ไม่เคยมีคุณหมายถึงคำดีแค่ไหนภรรยาก็ไม่ชมคุณความรู้สึกนี้ผมเข้าใจเราไปนั่งกันก่อนค่อยคุยกันดีไหมไม่ได้ถึงเวลาลูกผมกินนมคุณพาผมไปพักโรงแรมก่อนได้ไหมพักที่โรงแรมเหรอมันไม่สะอาดเลยคงไม่ดีกับลูกโรงแรม4ดาวนะคุณไม่เคยได้ยินเหรอขนาดโรงแรม5ดาวก็ไม่เปลี่ยนผ้าไม่เคยล้างเครื่องต้มน้ำมีอยู่ที่หนึ่งนะเหมาะกับคุณพ่อลูกตามผมมาอร่อยมากอร่อยมากอร่อยพอของที่มีอยู่ในตู้เย็นมาทำทุกคนชอบก็ดีอาหารพวกนี้เมียฉันเขาซื้อมาให้เขาไปทำงานเป็นห่วงว่าฉันจะไม่มีอะไรกินอยู่คนเดียวขี้เกียจทำโอ้ยคุณทำอาหารได้เก่งมากบีอันก้าเขาทำงานยุ่งมากกลับถึงบ้านผมอยากให้เขาสบายผมจะเป็นคนทำกับข้าวเองผู้ชายที่ดีหาได้ยากเยี่ยมมากเสียดายเขาไม่เคยชมผมเขาบอกว่าผมโง่ออกสังคมไม่เป็นโรงเรียนมีการแย่งอำนาจผมต่อสัญญาไม่ได้โรงเรียนมีการแย่งอำนาจคุณไปสอนมหาลัยก็ได้เนี่ยเบียนก้าบอกว่าจะเป็นการลดค่าตัวเองเขาไม่ยอมให้ผมไปรับงานสอนนายก็เลยว่างงานต้องอยู่บ้านทำกับข้าวเฮ้ยก็ยากเหมือนกันผู้หญิงเป็นเสาหลักของบ้านก็เหนื่อยมากแล้วเขาอาจกดดันมากจนควบคุมไม่ได้เฮ้ยถือว่าฟังเขาร้องเพลงหน่อยเชื่อฉันเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ที่จริงผมไม่เป็นไรที่เขาระบายอารมณ์ใส่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผมกลัวอารมณ์ของเขาที่เกี้ยวกราดจะกระทบมาถึงลูกแต่ผมเข้าใจเขาเคยพูดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีแม่เสือซึ่งผมเป็นห่วงว่าลูกจะเป็นเหมือนผมถูกบังคับทั้งชีวิตยังไงลูกก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเฮ้ย hey, นายมีจิตใจดีแต่เขาเป็นบ้าเขาไม่เห็นนายอยู่ในสายตานายลุกขึ้นต้านเป็นเรื่องควรทำเพื่อเตือนให้เขารู้เฮ้ย hey, ถ้าหากว่าเป็นฉันก็คงไม่กล้าเนี่ยความจริงแล้วผู้ชายก็มีความโรแมนติกซึ่งไม่ควรมีแต่ความอดทนแล้วน้ำตาตกในควรจะให้ผู้หญิงรู้ว่าคนที่เสียสละเพื่อครอบครัวและลูกเนี่ยไม่ใช่มีแค่เขาเราไม่ได้จดทะเบียนอย่ามาคิดแย่งลูกของฉันถึงต้องขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้ฉันผมไม่เคยคิดจะเลิกกับคุณพี่ไม่มั่นใจเรื่องการแต่งงานแต่เคนมั่นใจจะเดินไปกับพี่นะผมเข้าใจว่าเรื่องงานสำคัญกับคุณมีลูกด้วยความบังเอิญคุณต้องแบกรับภาระหนักคุณเสียสละมามากถึงเวลาที่ผมต้องออกหน้าให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้สู้คนเดียวหมายความว่ายังไงไปเป็นผู้ช่วยสอนมหาวิทยาลัยเหรอผมรู้คุณไม่เห็นด้วยที่จริงมีหน้าที่อื่นที่สำคัญกำลังรอผมอยู่ไม่มีนักเรียนที่ไหนสำคัญกว่าลูกของตัวเองผมตัดสินใจเป็นพ่อเต็มตัวคุณคิดดีแล้วเหรอลูกงานของคุณล่ะคุณพ่อเต็มตัวที่เมืองนอกมีเยอะแต่ที่ฮ่องกงไม่ค่อยมีพี่อย่าเพิ่งดูถูกเขาการตัดสินใจแบบนี้เขาต้องตัดสินใจอย่างหนักเลยนะไม่ต้องห่วงผมไม่แค่เป็นพ่อเลี้ยงลูกที่บ้านพอจะรับงานฟรีแลนซ์เพื่อหาเงินงั้นคุณต้องรับรองว่าจะเลี้ยงลูกให้สุขภาพดีและเป็นเด็กดีด้วย ผมจะเป็นช้างเท้าหลังของคุณให้คุณทำงานเหมือนเดิมทำเหมือนก่อนคลอดเรื่องอื่นคุณไม่ต้องห่วง